่ะทีนี้เรากลับมาต่อที่ซิกซิกมานะครับเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเราต้องการผลิตน้ำนะครับ 1.5 ลิตรน้ำขวดนี้ให้ได้ 1.5 ลิตรนะสมมตินะครับว่า 1.5 ลิตรเนี่ยคืออยู่ตรงกลางปริมาตรน้ำ 1.5 ลิตรคือตรงกลางตรงนี้โอเคไหมแล้วเรายอมให้ 1.5 ลิตรอาจจะน้อยไป 2cc ก็คือมาทางนี้หรือว่ามากไป 2cc คือด้านนี้แต่จริงๆเราต้องการ 1.5 ลิตรตรงกลางเป๊ะแล้วเราลองผลิตจริงปรากฏว่าผลิตจริงเนี่ยมันอาจจะมีเส้นสีแดงอันนี้ก็คือเส้นเขาเรียกว่า lower spec limit ไอ้ข้างบนก็คือว่า upper spec limit พูดง่ายๆคืออะไรที่มันยังอยู่ในช่วงที่มันเป็น lower กับ upper เนี่ยเรายอมรับได้เรายอมรับได้แต่ถ้าอะไรที่มันอยู่ข้างนอกเช่นสีเหลืองที่มันอยู่ตรงนี้เราเรียกว่า defectก็อย่างภาพนี้เราจะมีดีเฟกต์2ตัวคือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้คือน้ำมันน้อยกว่า lower spec limit เราใช่ไหมส่วนตัวนี้น้ำเนี่ยมีมากกว่า upper spec limit เราใช่ไหมสิ่งที่เราต้องการก็คือสีเขียวที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมซิกซิกมาคอนเซ็ปต์ง่ายเพียงเท่านี้เองทำไงให้เรียกว่าผลิตแล้วเนี่ยสินค้าหรือบริการเราอ่ะอยู่ในตัวพื้นที่ที่เราควบคุมที่เราต้องการแต่มันอาจจะต้องไปใช้วิชาสถิติเยอะแล้วก็ใช้โปรแกรมสถิติในการคิดคำนวณใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์มันมีแค่นี้เองทำไงที่เปอร์ฟอร์แมนซ์ของกระบวนการเราเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราย้ายตัวขวดนี้นะครับที่มันเป็นดีเฟกต์เนี่ยให้มันไปอยู่ตรงนี้ได้ใช่ไหมโดยไปปรับจูนเครื่องจักรปรับจูนกระบวนการให้ดีเฟกต์ตรงนี้เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้อันนี้คือเป้าหมายนะครับถามว่ามุมมองเมื่อกี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องมุมมองเรื่องลีนใช่ไหมเป็นเรื่องไวนะครับเรื่องประหยัดต้นทุนใช่ไหมแต่มุมมองซิกซิกมาเป็นมุมมองเชิงคุณภาพนะครับเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องไวเลยนะตรงนี้เราคุยว่าทำไงที่คุณภาพเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงที่ต้องการใช่ไหมแล้วเราสามารถที่จะโฆษณาได้ว่าน้ำของเราเนี่ยมีปริมาตรน้ำเนี่ย 1.5 ลิตรได้มาตรฐานนะครับได้มาตรฐานโดยคำว่ามาตรฐานเนี่ยสามารถที่จะบอกเลเวลได้ด้วยนะครับซึ่งซิกซิกมาเนี่ยมันมาจากการที่ เขาเรียกว่าเป็นซิกมาเลเวลนะครับซิกมาเลเวลเนี่ยคือผลิต1ล้านชิ้นเนี่ยมีของเสียเพียงแค่3.4 ชิ้นเท่านั้นเองคำว่ามาตรฐานซิกซิกมาก็คือว่าในการผลิต1ล้านขวดนะเราเจอสีเหลืองเนี่ย 3.4 ขวดเพียงแค่ 3.4 ขวดในการผลิต1ล้านขวดอันนี้คือซิกซิกมาเลเวลแต่ถ้าสีเหลืองมันมีมากใช่มั้ยมันมีมากเลเวลมันก็จะต่ำลงอาจจะเป็น3ซิกมา1ซิกมา2ซิกมานะครับอันเนี้ยเป็นที่ไปที่มาว่าทำไมเขาเรียกว่าซิกซิกมาเพราะว่า 3.4 ชิ้นในการผลิต1ล้านชิ้นเนี่ยในปัจจุบันนะครับอุตสาหกรรมที่ได้เลเวลที่เรียกว่าเป็นซิกซิกมามีไม่กี่อุตสาหกรรมเองนะครับเช่นอุตสาหกรรมการบินนะเวลาเราบินน่ะเราคาดว่าเราจะเครื่องบินตกมั้ยครับคือแน่นอนครับแน่นอนไม่มีใครอยากเขาก็ต้องลดแจ็คพอตใช่ไหมครับใช่คือบินทุกครั้งเราอยากปลอดภัยทุกครั้งใช่ไหมไม่มีใครอยากเป็น 3.4 ไอ้ตรงนั้น 3.4 ครั้งนั้นใช่ไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมการบินเราอยากจะได้ซิกซิกมาเลเวลอัพคือขอเถอะ10บิน10ล้านเที่ยวค่อยมีสักลำนึงตกได้ไหมถามว่าได้ไหมเราก็ต้องไปหาเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยที่เครื่องบินมันตกถูกไหมแต่อุตสาหกรรมที่มันมี precision สูงแบบนี้นะครับเช่นการแพทย์การบินใช่ไหมครับเขาจะใช้เรื่อง quality เข้ามาเป็นตัวหลักเลยใช่ไหมครับถามว่าระหว่างสายการบินที่สถิติการเขาเรียกว่าตกต่ำมากเลยคือบินมา10ล้านครั้งตกแค่ครั้งเดียวนะครับ
แต่อีกที่นึงอ่ะบินไป 1,000 ครั้งตกไป10ลำอ่ะคำถามก็คือว่าเราจะเลือกสายการบินไหนก็ละ10ล้านครั้งอ่ะ10ล้านครั้งตก1ครั้งใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางธุรกิจครับเราเลือกคุณภาพมาก่อนถูกมั้ยถามว่าถ้าเค้าเรียกว่า10ล้านครั้งตก1ครั้งเนี่ยสายการบิน A ก็แล้วกันสายการบิน A เนี่ยมีสถิติการที่เครื่องบินตกเนี่ยน้อยมากใช่มั้ยแต่ว่าจะต้องเค้าเรียกว่าซื้อตั๋วลําบากเสียเวลาใช่มั้ยไม่ได้รับความสะดวกใช่มั้ยอันนี้เราก็ยังเลือกสายการบิน A อยู่มั้ยก็ถ้าเกิดไม่สะดวกก็อาจจะเปลี่ยนใช่มั้ยก็เราก็ยังเลือกสายการบิน A เพราะว่าหัวใจสําคัญของการเดินทางใช่มั้ยโดยเครื่องบินก็คือความปลอดภัยใช่มั้ยแต่เราสามารถที่จะไปใช้ลีนในการทําให้กระบวนการมันเร็วขึ้นได้ใช่มั้ยคือสายการบิน A ตอนนี้อาจจะดีและเครื่องบินดีนะครับนักบินเก่งแต่ว่ากระบวนการอาจจะมีความล่าช้าใช่มั้ยเช่นการซื้อตั๋วช้าอะไรพวกนี้ใช่มั้ยเราก็สามารถที่จะใช้ลีนใช่มั้ยใช้ลีนเนี่ยไปช่วยให้ขั้นตอนมันรวดเร็วขึ้นได้นะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็รักษาเรื่องคุณภาพการบินไว้อันนี้ก็จะเป็นภาพที่มันเห็นชัดเจนขึ้นระหว่างลีนกับซิกซิกมาทําไมเราควรจะใช้คู่กันเพราะว่าสายการบินที่เรียกว่าตก1เที่ยวใน10ใน10ล้านเที่ยวแต่ซื้อตั๋วยากเสียเวลานะครับการจ่ายเงินลําบากลูกค้าก็อาจจะไปหาอีกเจ้านึงที่มีสถิติการตกนะครับ1ครั้งใน10ล้านครั้งแต่บริการดีใช่มั้ยครับซึ่งอาจจะมีแบบนั้นก็ได้ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องพัฒนาทั้งเรื่องคุณภาพแล้วก็ความรวดเร็วในการบริการไปพร้อมๆกันใช่มั้ยครับงั้นลีนซิกซิกมาก็เลยเป็นที่นิยมในการที่จะนํามาปรับปรุงกระบวนการนะครับเพราะว่าเราจะเอาแค่เรื่องคุณภาพอย่างเดียวก็ไม่ได้หรือว่าเราจะเอาแค่เร็วอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอใช่มั้ยเพราะว่าสินค้าแล้วก็บริการบางอย่างเราอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพเข้ามานะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเรื่องการแพทย์แล้วก็เรื่องของการเดินทางโดยเครื่องบินใช่มั้ยครับจะถามว่าถ้าเราไปซื้อขันน้ําพลาสติกใช่มั้ยซื้อขันน้ําพลาสติกใบละ5บาทสมมุตินะใบละ5บาทเนี่ยเป็นราคาที่เราซื้อได้ใช่มั้ยเราโอเคกับราคา5บาทใช่มั้ยถือว่ากระบวนการมีต้นทุนที่ใช้ได้ใช่มั้ยเราคาดมั้ยครับว่าไอ้ขันน้ําพลาสติกเราเนี่ยตัวเส้นผ่านศูนย์กลางมันเนี่ยจะต้องเรียกว่า25เซนเป๊ะ25เซนคือต้องแบบต้องไปวัดดูเป๊ะเบี้ยวไม่ได้เลยขันน้ําพลาสติกนะราคา5บาทมันก็ไม่ได้เราคงไม่ไปดูใช่มั้ยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราได้จากขันน้ําพลาสติกก็คือการใช้ตักน้ําใช่มั้ยตราบใดที่ขันน้ําพลาสติกยังตักน้ําได้เราโอเคใช่มั้ยเราโอเคแต่ตรงข้ามครับถ้าเป็นอาหารใช่มั้ยถ้าเป็นการบินใช่มั้ยเราเค้าเรียกว่ากังวลเรื่องของคุณภาพมากถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยมันถึงมีการประยุกต์ลีนแล้วก็ซิกซิกมาเนี่ยในเค้าเรียกว่าน้ําหนักที่ไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่ว่าสินค้าและบริการนั้นๆเนี่ยมันมีความกังวลเกี่ยวเรื่องคุณภาพแล้วก็ความรวดเร็วมากน้อยขนาดไหนนะครับของบางอย่างอาจจะคุณภาพไม่ต้องสูงมากแต่ขอให้มันเร็วอ่ะแล้วต้นทุนมันไม่สูงมากเช่นขันน้ําพลาสติกใช่มั้ยอาจจะมีเบี้ยวบ้างมีเค้าเรียกว่าสีเพี้ยนบ้างไม่เป็นไรใช่มั้ยแต่ว่าของบางอย่างคุณภาพต้องมาก่อนใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถึงเป็นตัวอย่างนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่าLean Six Sigma เนี่ยมันมีมุมมองที่แตกต่างกันยังไงแล้วทำไมมันจะต้องเอามาใช้ร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะมาคุยกันเรื่องของ Supply Chain ว่าเอาแล้ว Lean Six Sigma นะครับในกระบวนการได้ทั้งความเร็วนะครับได้ทั้งเรื่องของคุณภาพแล้วเนี่ยแล้วทำไมมันจะต้องมีเรื่องซัพพลายเชนเข้ามาเกี่ยวซัพพลายเชนจะมีบทบาทอะไรอีกซัพพลายเชนมีประโยชน์ยังไงในการผลิตสินค้าและก็บริการนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในภาคถัดไป